นิวแม็กกี้อาภาร่วมงาน Bangkok ASEAN Film Festival 2022ครั้งที่8กับคนรักหนังชมฟรีเปิดแล้วเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานครครั้งที่8รวมสุดยอดภาพยนตร์เรื่องเยี่ยมจากอาเซียนเกาหลีฮ่องกงและอินเดีย25เรื่องจะฉายให้ชมฟรี 20-25 มกราคมนี้โดยไทยพร้อมเป็นศูนย์กลางด้านภาพยนตร์ของอาเซียนดันใช้ซอฟต์พาวเวอร์ความเป็นไทยและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ Creative Economy ไทยและกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนเผยแพร่สู่ระดับนานาชาติครับสำหรับเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพหรือว่า BAF 2022นะครับเป็นเทศกาลภาพยนตร์ที่เราเกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแทนภาครัฐอย่างกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติสมาคมวิชาชีพต่างๆทั้งผู้กำกับสมาคมแอนิเมชันสมาคมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหนังทั้งหมดนะครับแล้วก็ยังมีภาคเอกชนแล้วก็โรงหนังชั้นนำนะครับอย่างMajor Cineplex นะครับอย่าง SF Cinema ร่วมกับสถาบันการศึกษาหลายๆแห่งนะครับทั้งมหาวิทยาลัยแล้วก็หอภาพยนตร์องค์การมหาชนนะครับทั้งนี้ในเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพนะครับเราถือว่าการที่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ของประเทศไทยเราเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักนะครับที่นำรายได้เข้าสู่ประเทศโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ในปัจจุบันนะครับเรื่องของหนังก็มีบทบาทในเรื่องของการทำให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวทำให้เกิดเรื่องของการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจผ่านการที่แฟนหนังดูหนังแล้วตามมาท่องเที่ยวหรือว่าอาจจะเกิดมีผลทำให้เกิดเรื่องของเศรษฐกิจขึ้นมานะครับหลังจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมานะครับเราก็ไม่ได้ย่อท้อนะครับเรามุ่งมั่นในเรื่องของการที่ทำให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์ของไทยและอาเซียนได้กลับเข้าสู่สภาวะปกติด้วยความรวดเร็วนะครับในการจัดครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่8แล้วนะครับซึ่งก็มีหนังที่ยังไม่เคยฉายในประเทศไทยมาก่อนรวมถึงหนังคลาสสิกแล้วก็หนังที่เป็นรอบปฐมทัศน์นะครับที่เป็นหนังชั้นเยี่ยมจากประเทศนอกอาเซียนด้วยอย่างเช่นหนังจากเกาหลีใต้นะครับแล้วก็หนังจากเป็นหนังร่วมทุนนะครับระหว่างประเทศอาเซียนและก็ต่างประเทศด้วยนะครับฉายทั้งหมด25เรื่องด้วยกันนะครับที่จัดฉายในเทศกาลนี้ทั้งที่พารากอนซีนีเพล็กซ์และที่ SF World Cinema Central World นะครับก็เป็นหนึ่งในเทศกาลที่อยากจะเชิญชวนแฟนหนังนะครับเข้ามาลงทะเบียนแล้วก็มาชมหนังในเทศกาลของเราได้กับ BAF หรืออาเซียนฟิล์มเฟสติวัล2022นะครับซึ่งจัดในระหว่างวันนี้ครับ20-25มกราคมเป็นต้นไปนะครับก็อยากให้ทุกท่านได้สนับสนุนหนังไทยแล้วก็มีความภาคภูมิใจในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ของไทยของเราต่อไปนะครับThank you.